ากไปแต่มันก็เล็กกว่าการบินไทยที่นั่งมันจะไม่สบายเหมือนกันค่ะเพราะมันปลอดภัยมันจะลำใหญ่กว่าที่บินในประเทศนิดนึงคงจะไม่ตกลงขอไปแต่ว่าเป็นการยอมรับว่าประชาชนคือทำเรื่องทางจะรู้ตรงไหนนี่เป็นเรื่องตรงช่วงเดือนไหนช่วงที่เดือนแล้วก็มีอะไรเดือนการชื่อเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวพอเปิดเทอมเลยให้200นี่ละนะแอนจีนี่หรอครับถ้าเห็นเอลจีน้องสักครั้งหน้าส่งมานั่นแหละแล้วก็ในคนที่ส่งก็เรียกไทเลอร์เรนดี้ลิฟวิ่งแล้วก็นะไทเลอร์เรนดี้ลิฟวิ่งไทเลอร์ลิฟวิ่งส่งมาโอเคขอบคุณมากค่ะมันมีสิทธิ์สอบมันสามปีค่ะมันโชว์ไปถึงคนแล้วคนนี้ก็เสียที่จะเพื่อคนที่มีนี้ก็จะเพื่อเราเสียแล้วครับเดี๋ยวนี้ยืนตัวครับแต่ว่าที่เราใช้เดี๋ยวมันจะว่าเดี๋ยวใช้ของภาษาแต่ทั้งที่มีคนที่สอนเสร็จแล้วจะเรียนอย่างคุณเล่นเนี่ยต้องหาชื่อให้เขาเป็นติดตัวไปไหนไปด้วยติดเจ็บหลายอย่างคนหนึ่งก็ต้องเจ็บใช้เข้าใจค่ะคนนั้นก็จะมีเหตุการณ์ไม่ชวนส่วนตัวไม่ชวนคนI'm gonna go get some more.
ทันยังปริญญาโทยังค่ะยังค่ะอะไรไม่ผ่านยากหรือไงเจ้ายังไม่มีเวลาไปอยู่กับมันเลยข้อช่วยจบยังจบไปนานแล้วค่ะเหลือแต่ตัวเล่มน่าจะ follow ชงแล้วก็อาจารย์ยังหัวข้อผ่านไปแล้วค่ะตอนนี้เหลือเครื่องมือแล้วก็ทดลองหัวข้อผ่านไม่ได้เลยอ๋อได้เพราะครูบาอาจารย์จำเป็นค่ะจะก้าวชั้นระดับบริหารคนไหนมันยอมรับตรงนี้ไปตามระบบคนบุญมีหายเลยอยู่ในครัว
ก็ออกจากปากคนเป็นกันนี้เพื่อถือได้ใช่ไหมอืมของนี้ไฟฟ้าสถิตจบไฟฟ้ามาเลยจริงๆไม่สบายเลยใช่ไหมผมมีวิชาเดียวที่คือรู้จักคือจบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีหยุดเสร็จแล้วหยุดหมดแล้วยังนั่งนั่งจะไปไหนว่าจะได้ข่าวไปญี่ปุ่นบังคับไปจะทำไปญี่ปุ่นพาไปบ่อยไปไปทำอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีอะไรดีอย่างไรเขาจัดให้เนี่ยเขาจัดให้ค่ะฉลองวันเกิดฉลองวันตายติดคงอย่างนั้นดีแล้วฮะหมดหนี้หมดสินแล้วก็พอลดไปยังหมดแล้วสองปีเหลือหมดภาระเบาไปเยอะเนาะทำให้ไปโอนตัดทีแต่ก็เบาก็แล้วกันของจำเป็นในชีวิตคิดว่าจำเป็นก็ดีใจด้วยค่ะเคยขึ้นบินหรือเปล่าเคยไปตอนงานที่นครตอนนี้บินยาวเลยนะ9ชั่วโมง9ชั่วโมงครึ่งเต้นเต้นไหมเต้นเต้นตกเครื่องบินแล้วกลับจะตกลงอากาศในเดียวตกเครื่องบินดีกว่าเคยคิดในชีวิตนี้ได้ไม่เคยเลยไม่เคยคิดแต่ว่ามากรุงเทพนี้ได้มาก็โอเคตอนแรกเนาะจ้ะเห็นทางรถไฟมันยาวยาวอยู่ไหนเนาะเมืองกรุงเทพตรงไหนสุดท้ายแล้วก็ได้มาดีไม่ตายก่อนนะวันนั้นถึงวันตายได้ไหมมันฝันใช่ของมารามาเนาะจ้ะรอดตายตายแล้วเกิดใหม่นะจะอย่างนั้นไปคือคนที่ไม่มีภาวะจะไม่รู้จักว่ามันสุดมันคืออะไรกันชีวิตนี้จริงค่ะมันตายแล้วแบบเฟิร์นมาแบบวันนั้นนี่แบบสุดจริงเนาะไงเจอมันจะราดเป็นไงมันจะราดผ่านจอเป็นไงโอ้โหดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกขำโอ้บางคนเขาคอมเมนต์มาโอ้โหบางคนก็ดีจังอ๋อรู้อ๋อถึงบางอ้อเลยอย่างนี้อย่างนี้ติดตามอยู่ตลอดเลยมันหมดยุคยอมแล้วว่าหมดยุคจริงก็ผ่านมาในรูปแบบที่ลุงหอกจะไม่รู้หรือว่าจะเกิดขึ้นก็ทำมันไปเรื่อยแหละอยู่ๆก็พูดมาจากแหกปากมาจากไหนก็รู้ไม่บอกก่อนเหรอคะไม่มีไม่บอกอ๋อส
แสดงสดเลยอาจารย์แบบแอคอ่ะยังแบบโหโหโหจะใช้คำพูดกับลุงนี่โอ้โหตายตายตายแล้วโอ้ยทำไมถึงขนาดนี้วะเนี่ยคือคนไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจใช่ค่ะมันต้องเหมือนแสดงบทบาทให้คนได้แบบคือถ้าพูดอธิบายแล้วแบบไม่เห็นภาพแล้วแบบบางทีก็เป็นนะยังคิดจะถามลุงว่าอารมณ์อย่างนี้มันคือยังไงพอได้ฟังลุงเรื่อยๆก็คิดว่าอ๋ออารมณ์ของเรานี้มันก็ต้องหยุดที่ตัวเองทุกอย่างมันก็ต้องหยุดที่ตัวเองแล้วค่อยตั้งสติให้สติอยู่กับตัวแล้วก็ค่อยๆเรียบเรียงมาก็ที่ลุงพูดลุงอะไรมันก็เป็นแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันฟุ้งซ่านมันเลื่อยเปื่อยไหลไปเรื่อยอารมณ์มันไหลไปในด้านที่ว่าแบบยังไงอ่ะไม่ได้มีอะไรที่ว่าคิดสกปรกหรอกแต่ก็มันก็ไปเฝอของมันนี่อ่ะมันคิดแบบนี้ก็บอกตัวเองว่าไม่ดีนะเนี่ยไม่ดีนะเนี่ยเราต้องอยู่กับตัวเราตั้งสติพยายามลองเลี้ยงแต่รู้นะลุงสายันนะใช่ลำเลียงนั้นให้ได้คือไปทำงานแล้วก็คือตั้งสติอยู่ในงานว่าเราทำอะไรตกเย็นเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านดูแลร่างกายดูแลในครอบครัวเวลาจะกินจะใช้เราจะอยู่ยังไงกินยังไงกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินพอหลวมหลวมพออยู่ได้จะใช้เงินยังไงว่าพ่อนะเคยสอนว่าให้หิวนะให้อยากนะอย่าไปกินหิวถึงกินให้หิวถึง7ครั้งถึงค่อยกินอยากจะกินจ้ะหิวจริงจริงจ้ะเดี๋ยวสิพอครั้งที่ห้าไม่อยากกินแม่ก็มาสอนหนูอ๋อห้าครั้งแล้วไม่กินแล้วไม่อยากอยากแล้วเนี่ยก็ยังสอนให้น้องเนี่ยอย่างที่ลุงสอนพูดฟังทุกวันเนี่ยไปทำงานก็อยู่บนรถก็โอ้ยเอาพลังใส่ตัวก่อนใส่ YouTube แล้วก็ฟังเสียงลุงไปนะครับมาสอนน้องน้องเนี่ยเขาก็คือเขานั่นเราก็คือเรางานเรามีอะไรเราก็ต้องทำให้มันอย่าให้มันบกพร่องทำให้เสร็จทีนี้เราก็ตัวเราก็สบายตัวหัวก็สบายแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาใส่หัวคิดถึงแต่ตัวเราเนี่ยตอนนี้เราเป็นอะไรเราจะอยู่ยังไงเนี่ยต้องคิดเนี่ยพยายามอยู่ในกรอบอย่างนี้บางทีมันก็หลุดออกไปนะลุงหลุดมันไม่นิ่งหรอกจ้ะคนนิ่งเขามีแต่คนไม่นิ่งมันก็ใช่เป็นไปแบบแล้วตัวเองก็เป็นคนเลื่อยเปื่อยไหลเลื่อยเพราะตั้งแต่เล็กจนโตมันก็อยู่แต่แบบนั้นแหละอยู่กับงานอยู่กับงานก็แต่ไม่ได้คิดอย่างอื่นมากมายเราก็อยู่กับงานว่าไปยังไงทำยังไงอย่างนี้บางทีก็ได้สติก็อ๋อต้องคิดแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้คำสุดท้ายที่มันไฮไลท์เขาคือเขาเราคือเราแน่มากครับเป็นคันที่มันตัดเลยอะใช่นั่นแต่ทั้งหมดระหว่างเขากับเรามันเชื่อมโยงด้วยเรื่องอะไรเป็นเรื่องไปจ้ะแล้วทำหน้าที่แต่เรื่องตรงนั้นให้มันสมบูรณ์นี่คือชีวิตใช้แบบจึงจะใช้ชีวิตที่ถูกต้องไม่งั้นจะชีวิตกันฟุ่มเฟือยเนาะใช้ความคิดฟุ่มเฟือยแล้วจะไปคิดแทนเขาก็ไม่ได้จะไปให้เขาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่ตัวเรายังทำไม่ได้เลยเราต้องทำตัวเราให้สวนตัวเราให้ได้ก่อนบางทีเราก็เผลอไผ่คิดถึงลุงสายันนะใช่ดูสิหมดชีวิตที่นี่มันไม่ธรรมดานะใช่ขณะเวลาแกอยู่บ้านแกก็ได้กินกล้วยปิ้งตลอดขณะแกก็จะพูดเนี่ยโหลุงเนี่ยอย่างงู้นอย่างงี้
แกไม่เคยลืมเลยเวลาได้มีเวลาคุยกันแกก็เรื่องเดี๋ยวไปหาลูกหน่อยต้องไปขี่จักรยานมาจอดไว้หน้าหมู่บ้านแล้วก็ขึ้นรถมามานะมากเลยค่ะแกแบบสุดยอดสุดท้ามากแกถึงเอาชีวิตมาไว้ที่นี่เลยเหรอครับมันเหมือนกับบอกให้รู้เป็นนัยยะว่าสิ่งที่ลุงออกมีเป็นแต่ฉันเอาชีวิตมันเดิมพันนะเว้ยใช่มันมาบอกในเรื่องทั้งเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าใช้ความสามารถส่วนตัวไปหลอกลวงใครครับครับเพราะความสามารถระดับนี้มันเป็นความสามารถที่มันจะหลอกใครก็ได้ง่ายมากความสามารถทางด้านค่ะความจริงรู้มานานแล้วนะว่ามือนี่ตบตีใครไม่ได้รู้มานานแล้ว เคยเงื้อเสียลูกชายแต่วันนั้นมันมีผักทันทีเคยเงื้อเสียลูกชายยังจำภาพติดตาเลยแกจะไปแกขี่จักรยานโอ้มาจอดไหมโอ้ยพอสักสายๆหน่อยในข่าวลุ่มดีแล้วก็สมเหตุสมผลแกมาหยุดหายใจที่นี่ถือว่าสุดสมบูรณ์มากถือว่าสุดยอดมากสุดยอดที่สุดแล้วครับสมควรแล้วสถานที่อย่างนี้มันต้องเป็นสถานที่ที่มันน่าจะมีอะไรที่มันแปลกๆเกิดขึ้นมาจริงๆซึ่งจะเริ่มเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยก็ยึดคำลุงซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานแล้วก็อย่าเอาเปรียบคนอื่นจริงหรือเรากินของในร้านเวลาอะไรขาดนิดขาดหน่อยเราก็ต้องสามารถซื้อใส่ได้ตะหลิวหักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อแทนได้เพราะเราทำที่นั่นกินที่นั่นเราอย่าเอาเปรียบกันยังก็ส่งผลไปยังลูกมันส่งผลโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วครับแต่ถ้าหากว่าพิจารณาตามเจเนเรชันพิจารณาตามเผ่าพันธุ์พันธุกรรมมันจะบอกครับค่ะถ้าพิจารณาผ่านพันธุกรรมจะบอกนี่เอาคำลุงไปบอกเขาเนี่ยเขานิ่งขึ้นเยอะเลยเนี่ยหนุ่มยังว่าน้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะสามารถที่จะต้านตั้งรับคำที่เขาเวลาเขาคล้ายๆประมาทอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาเมื่อก่อนเนี่ยต่อปากต่อคำแหมแค้นเท่าไหร่ก็ต้องจะชำระกันให้หมดบอกไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้ทีวัยวุฒิมันก็บอกเหมือนกันนะครับประสบการณ์ตรงที่มันผ่านมาไว้มันเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นแน่นอนมันต้องถูกหล่อหลอมนะจะเป็นไปตามไม่ร่องรอยที่ถูกต้องตรงจริงถูกหล่อหลอมบางคนไม่รับการหล่อหลอมก็โอ้ลำบากใช่เหมือนหัวตรงข้างหลังอ่ะเมื่อคืนนี้ก็พอดีฟังนั่นได้อานิสงส์ไปที่ลุงเป่าหัวนั่นแหละวันนี้พาขึ้นรถไฟฟ้ามาเลย เดี๋ยวมาเที่ยวหลังจะได้มารถไฟฟ้าจับไปขึ้นไหนตรงถูกกว่าค่าแท็กซี่นะเยอะเลยเยอะเลยเยอะ สามเท่าเร็วกว่าเยอะเดินทางเมื่อไหร่16เมษาค่ะเมษาเหรอมีนาเมษาเมษาต้นเมษาจะอบรมที่ปลาย7วัน8วันทำไมถึงต้องไปอบรมที่นั่นมันมีเหตุคือเหมือนว่าสมาคมเขาไปเที่ยวแล้ว
ก็เลยสัญจรเป็นสมาคมของธนูอะค่ะสมาคมอะไรสมาคมกีฬายิงธนูอะอ๋อเขาเลยเหมือนเอาไปเที่ยวด้วยแล้วเลยไปอบรมที่นั่นมีนักกีฬาทีมชาติที่เปิดร้านกาแฟแล้วก็ทำสนามที่นั่นที่นั่นขาที่ปลายก็เลยพาไปอบรมที่ปลายเบาไหมหัวเบาโล่งดีขึ้นเยอะอ่ะมือก็นอนไม่ปวดแต่พักนี้ไม่ค่อยได้มาหาลุงเดือนนึงสักครั้งงานมันก็เยอะแล้วตัวเองก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองด้วยพองานเยอะมันเยอะแล้วพอเสร็จแล้วก็รีบเข้าบ้านพักผ่อนเพราะนั้นก็ไปหาแม่มั่งก็ใช้งานคุณแม่ก็แข็งแรงอยู่แต่ว่าเกินไม่ไอ้ที่เป็นนั่นไม่ค่อยได้แล้วเมื่อก่อนกินแตงโมนี่ยังเกินได้เดี๋ยวนี้พอหน่อยนึงก็เกินไม่ได้ตัวเล็กลงแต่ก็ยังไม่อะไรแข็งแรงก็ยังพูดคุยก็เรียกก็ขับถ่ายก็ยังดีอยู่ก็ซื้อพวกธัญพืชกับข้าวโอ๊ตโอ้ยไม่ใช่ข้าวโอ๊ตที่ข้าวจับไม่ได้แล้วกับไอ้ธัญพืชกับนมไปชงข้าวก็กินได้อยู่น้องสาวบอกกินได้อยู่ตุ๋นผักตุ๋นพวกเต้าหู้อะไรพวกนี้แต่ดูหน้าตาก็สดชื่นดูลุงหน้าตาสดชื่นสมาคมก็ไม่ได้รับงบจากรัฐไหมได้ค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเหรอแต่ก็ต้องทำผลงานด้วยคือนักกีฬาก็มีข้อตกลงใช่ถ้ามีผลงานเลยก็กลับมาถ้ามีมากขึ้นก็โอเคตราเข้าหน้าค่ะมันสมควรนะเพราะมันต้องมีครับเพราะว่ามันมีไม่ได้เรื่องชีตังเนาะไม่ค่ะแต่ผมว่าอยากให้เขาแบบให้เงินเดือนนักกีฬาคือให้มันเป็นอาชีพแบบจริงๆค่ะประเทศไทย
คือถึงได้สู้แบบหนูมองว่าสู้เกาหลีหรือญี่ปุ่นจีนอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่านักกีฬาหนูจะได้เงินแค่ช่วงเก็บตัวพอหลังจากนั้นว่าลักษณะไอดอลอันนี้มันเขาเป็นมาในหนึ่งพ่ออะไรต้องศึกษาชีประวัติเขาด้วยเหมือนกันก็ฝึกปลื้มจากยุทธศาสตร์อะไรก่อนจะเป็นหนึ่งเดียวกันธนูชิดธรรมดาเหมือนกับพายเรือเหมือนขี่จักรยานเหมือนอะไรมันต้องทำตัวเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นให้ได้มันจะเป็นเนเจอร์มันเพราะคนใครก็ตามที่มันทำออกมารูปแบบของเนเจอร์มันจะประสบความสำเร็จหมดเนเจอร์พาไปบรรยากาศพาไปก็ได้สถานการณ์พาไปก็ได้หรือว่าสิ่งแวดล้อมมันหล่อล้อมพาไปก็ว่าได้กว่านี้ถ้ามันเป็นเนเจอร์มันก็จะไม่มีคำว่าตื่นเต้นมันจะอีซี่หมดเทคโนโลยีง่ายหมดทุกอย่างมันดูแบบไม่มีอะไรเลยง่ายเนี่ยตัวเนเจอร์มันแต่ถ้าหากไม่ใช่เนเจอร์ปุ๊บโอ้โหตื่นเต้นเลยใช่ไหมล่ะกว่าจะคอนโทรลจากตื่นเต้นเป็นนิเชอร์ได้ไม่ธรรมดานะเหมือนกับยืนสอนนักเรียนในครั้งแรกอ่ะครั้งแรกคนก็ครูอะไรครูกำกับใช่ไหมต้องยืนดูด้วยอ่ะขึ้นไปไงวะเนี่ย ถ้าหาว่าเจอคอมเมนต์ไม่ดีไปเลยใจตกเลยไปกันใหญ่เลยนั่นครูผู้ช่วยตัวก็สำคัญต้องช่วยช้อนไม่ใช่เหมือนเช่นต้องช่วยช้อนฮะคือคนมีศีลต้องช่วยช้อนขึ้นโอเคสิ่งในเชิงเปรียบเทียบเตือนในเชิงเปรียบเทียบแล้วก็หาวิธีช้อนให้ขึ้นมาต้องให้เหนือกว่าคนสอนครับต้องมีใจอย่างนั้นครับคือคนสอนเนี่ยจะต้องช้อนคนที่เรากำลังสอนเขาอยู่ให้เขาเหนือกว่าเราให้ได้นั่นคือใจครูเดี๋ยวบอกว่าโอ้ยโง่ชิบหายเลยสู้กูไม่ได้อย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดห้ามเลยนะวิชาชีพครูเนี่ยห้ามเลยห้ามมีเซนอย่างนั้นไม่ได้เลยนะไม่บอกจะต่อกันไปเพราะว่าการเป็นครูนี่ถึงทุกวันนี้ต้องจัดแล้วฮะสิบปีแรกทำอะไร10ปีที่2มนุษย์เนี่ย10ปีที่3 10ปีที่4 40ปีไปแล้วเนี่ยแล้วก็10ปีที่5 50ปีไปแล้วเนี่ย1คนต้องพัฒนาให้ถึง50ปีนะให้รู้แล้วตามเกณฑ์ตามล็อกกันนะครับต้องใช้เนเจอร์เป็นพื้นฐานไม่ต้องสอนมากหรอกเด็กวันหนึ่งเรียนไม่เกิน3วิชาเกินไม่ไหวเอาแค่2วิชาที่มันไปด้วยกันได้เช่นเช้าคณิตศาสตร์บ่ายก็วิทยาศาสตร์บันต่อไปภาษาแบบเบสิกบ่ายต้องเป็นกวีโครงฉันท์กาพย์กลอนมันต้องให้มันลิงก์กันอยู่อย่างเงี้ย
ให้มันผูกพันกันไปอย่างนี้ไม่ใช่เช้าภาษาบ่ายมาเป็นไม่รู้สอนสองวิชาเวลาที่เหลือเล่นกีฬานะๆๆจะได้ปฏิสัมพันธ์ใช่มันได้เยอะเลยตรงนี้นะครับเอาแต่วิชาอัดเข้าไปมันไม่ไหวมันจับสายใส่กระสอบมันไม่เข้าอ่ะมันเด้งกลับอ่ะมันต้านด้วยอ่ะฮะมันเด้งกลับมันต้านทีนี้มันต้านมันก็มีแอคกับเราทีนี้คนไหนที่ทำจะไม่ได้ก็โอ้โหยิ่งแกล้งเลยหนักข้อเลยผู้ใหญ่เป็นแกล้งเนี่ยมันแกล้งง่ายจะตายไปทำงั้นไม่ได้ครับคนเป็นครูทำงั้นไม่ได้เลยนะบอกสาวแค่เราคิดได้แค่นี้ก็เป็นบุญแล้วบุญจะมาจากความคิดเนี่ยความคิดเป็นผู้ให้เนี่ยคำผู้ให้กับเสียผู้เสียสละมันก็คนละมิติเหมือนกันนะเสียสละไม่ใช่เสียสละมันมากไปถ้าให้เขาต้องช่วยตัวเองด้วยแล้วเสียสละเขาไม่ยอมช่วยตัวเองเลยเสียจะสละตายหาใช่เขาคนเสียนะพอยนี้ต้องให้เข้าใจให้ได้มันเสียสละได้อยู่ครั้งสองครั้งไม่น่าเกินสามครั้งประมาณในเคสเดียวกันมันจะเสียสละทุกวันทุกปีทุกเดือนทุกซวยเลยเหมือนกับแม่เหมือนกันเนี่ยเสียสละทั้งหมดก็ไม่ได้แล้วรอเวลาไหนเนี่ยก็ต้องให้เขาช่วยตัวเองในส่วนที่เขาช่วยได้จะไปห้ามเขาทำงานเขาทำงานคือความพึงพอใจเขามีความสุขกับการทำงานปล่อยเขาอย่าไปห้ามเหนื่อยยังเราไปช้อนคือช่วยเหนื่อยยังถ้าไม่เหนื่อยปล่อยเขาปล่อยใช่ไหมฮะอย่าไปคิดแทนเขาตั้งข้อสังเกตได้แชร์ได้ทำนองนั้นเราก็มีความสุขไปไหนแล้วก็ไม่วอรี่อยู่เกิดไปแต่มันก็จะสื่อสารธรรมดาโทรสารถ่ายไปมาอย่าให้ขาดโดยเนื้อแท้ก็ไม่ควรขาดต้องอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นมิติที่ผูกพันคิดในกรอบไม่ให้ได้แล้วมันก็เราก็มีความสุขนะสุดได้พอเวลาถึงวาระทำงานก็ทำงานไม่ต้องห่วงนะครับแต่ความห่วงมันก็ยื้อหน้ายื้อหลังเดินหน้าก็ไม่เต็มร้อยถอยหลังก็ไม่ได้เพราะหน้าที่มันบังคับชัดเจนเอาตัวนี้ไปใช้วิเคราะห์ที่จริงมันสามารถวิเคราะห์ผ่านการศึกษาได้นะผ่านทฤษฎีได้ตรงนี้จะบอกว่าในด้านจิตวิทยาก็ไม่ผิดอะครับแต่จริงมันน่าจะไม่รู้สมมติว่าจิตวิทยามันคะแนนเต็มร้อยเนี่ยมันจะเกินกว่าจิตวิทยาสัก 2-3% ประมาณนั้นว่ารู้แบบโอเคจบยังแค่นี้เช้ากี่กิโลเนี่ยเช้ากี่กิโลกรัมคิดว่าลดลงไปบ้างไหมนิดหน่อยก็ยังดี
ก็ยังดีน้ำอากาศบ่อยมันจะเบิร์นการน้ำอากาศนี่มันมีผลมากมากเหลือเกินมากจริงมีผลมากน้ำอากาศนี่ทำให้เราโปร่งเบามันจะเบิร์นมันเองฮะน้ำมันไขมันน้ำตาลมันจะเบิร์นมันเองมันก็เอาไขมันมาเป็นมันเบิร์นพวกเอนเนอร์จีต่อไปน้ำตาลเหมือนกันเบิร์นปุ๊บเป็นเอนเนอร์จีต่อไปทุกอย่างอันนี้มาจากการเบิร์นทุกอย่างจำเป็นหลักได้เลยตรงนี้มันไม่มีอะไรดีไปกว่าปอดอย่าไปกลัวมันไอ้ PM 2.5 ใช่ไหมอย่าไปสนใจมันเข้าไปมันเป็นเชื้อเพลิงเบิร์นให้อีกต่างหากต้องคิดมันอย่างนั้นเลยเอามันเป็นเชื้อเพลิงอย่าไปแย้งมันต้องคิดในกรอบนั้นจึงจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้มันจะแพ้สิ่งแวดล้อมไม่หมดมันแพ้ไม่ได้สิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องเข้าใจมันและเข้าใจเราด้วยหน้าฉันก็พูดได้แล้วมันเป็นความพิเศษของเราเข้าหน้าฉันบอกเลยเอาเบิร์นลูกเบิร์นฉันที่จะบอกว่าสมาธิไม่ต้องแล้วเอาเบิร์นเอาหลับตา1 2 3 4 5เอาไปใช้แล้วเด็กมันจะได้ครับเอาไปใช้แล้วก็จะเห็นเด็กมันคิดได้ทำเป็นง่ายๆเราสั่งเป็นเมืองก็เป็นไปหมดแล้วนั่นก็ปากเปลี่ยนปากใช้ที่เราใช่ไหมฮะอ่านหนังสือให้เขาอ่านจากหน้าสุดท้ายบอกวิธีอ่านหนังสือเด็กในหนึ่งเล่มมีหลายเรื่องอ่านหนังสือทุกครั้งต้องให้จบเป็นเรื่องถ้าคิดว่าเวลาไม่พออย่าอ่านเช่นหัวข้ามอ่านเรื่องนึงมันน่าจะมี5-6 หน้า 7 หน้าเองหนังสือมันจะมีหาในขั้นแรกหนาใช่ไหมล่ะใช่นะอ่านแต่บรรทัดสุดท้ายหน้าสุดท้ายมาหน้ารองถ้ามาถึงหน้าที่หนึ่งของเรื่องนั้นบอกแล้วก็ไปหลับตื่นเช้ามาตื่นตะลึกหน่อยอ่านแต่บรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้ายคำอธิบายคือเรารู้ปลายแล้วหน่อยมันจะรู้ไม่หมดหรอกมันก็ท่องกระแท่นแต่เวลาเราเรียนตอนหลังนะปุ๊บมันจะเรียงลำดับได้เลยนี่เป็นเทคนิคอันหนึ่งของการเรียนหนังสือลองเอาไปใช้เด็กก็จะก้าวหน้าไวขึ้นถามปุ๊บเอาความเข้าใจมาว่ากันในห้องในชั้นไม่ต้องทำอะไรมากมายใครตั้งคำถามเรื่องนี้ว่าไปใครจะตอบมันแชร์กันเราไม่ต้องถามเองเรารู้แล้วถามไงก็ถ้ามันถามพลิกแพงได้ยังง่ายจะตายไปข้อสอบอ้าวใครตั้งคำถามเรื่องนี้จะถามว่าไงดีแล้วก็มาแต่งคำถามมันสรุปๆซะขึ้นกระดานค้าไปตรงนั้นเลยเอาใครจะตอบเอาเว้นเอาไว้ข้างบนไปคำถามในเรื่องที่กำลังเรียนอยู่ในห้องเรียนนะเอาใครจะตอบตอบมีใครเสริมไหมให้ตอบเรามีหน้าที่ลำเลียงภาษาขึ้นกระดานเขาเรียกว่าเป็นข้อสรุปสรุปคำถามเป็นเช่นนี้สรุปคำตอบเป็นเช่นนั้นเด็กก็ได้หมดชัดเจนดีกว่าตื่นเช้ามาแล้วก็ใส่เขาเต็มร้อยมันจำหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เข้าใช่ไหมล่ะจะให้ดีชั่วโมงหน้าให้การบ้านชั่วโมงหน้าให้การบ้านไปถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็สับสับต้องท่องวันละ3 คำ5 คำต้องให้ได้
ความหมายภาษานี่สำคัญจะสอนภาษาไทยป่ะสังคมแปลว่าอะไรภาษาคือสังคมอยู่แล้วภาษาการที่อยู่ในสังคมต้องใช้ภาษาสื่อสารกันใช่ไหมล่ะหนีภาษาไม่ออกโยมคำว่าสังคมคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ต้องฟังเป็นทฤษฎีการสื่อสารคนหนึ่งพูดคนหนึ่งต้องฟังเช่นใครจะอ่านหน้าชั้นจบปุ๊บเอาใครตั้งคำถามไม่ต้องถามเองมันก็เป็นการแชร์ทั้งหมดในห้องวิธีการจับง่ายจะตายเราเห็นว่าโอเค3คำถามก็น่าจะจบแล้วต่อเรื่อง3หรือ4คำถามนั่นเองนะถ้าเรามีทริคเนี่ยพลิกแผงให้เล็กเพิ่มเป็นตัวเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาในเรื่องนั้นตัวนี้จำไว้หน่อยนะเอาไปใช้ในวันข้างหน้าที่เรียนสูงไปกว่านี้อีกมันเห็นไหมก็บอกล่วงหน้าของเด็กเอาไว้ด้วยเพราะบางคนมันจำมันต้องจำอยู่แล้วเด็กก็มีอยู่แค่นี้ส่งไปต้องสร้างความหวังว่าเขาต้องให้เขาดีหรือเก่งกว่าเราให้ได้เขาแทนตำแหน่งเราไม่ได้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมฮะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะมาแทนตำแหน่งเราได้ไงอายุมันก็ต่างกันเยอะใช่ไหมครับนั้นไม่ต้องกลัวใครจะมาแย่งตำแหน่งคนนั้นของเรา เราไปจากเรื่องต่างหากต่อใครจะเอาไปก็เอาไปสิครับเห็นไหมฮะง่ายเนาะชีวิตง่ายเยอะนะคิดอย่างนี้เอาเนาะนี่แหละคือความคิดลดความอ้วนได้แล้ว ก็มันเต็มอยู่งั้นมันไปไม่ไปไหนอ่ะ เออจริงไหมค่อยๆพิจารณาเสียมันเต็มอยู่มันไปไหนอ่ะแค่ความคิดมันก็ลดได้แล้วความอ้วนพออย่าพูดเป็นความบ้วนเกิดมาสมบูรณ์นะข่าวว่ะโอเคจบข่าวเออไปเอาละอืม